คนเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นยังไงอืมค่ะโอ้อันนี้สูงมากเลยอันนี้มันเป็นดินที่ถูกก่อขึ้นมาโดยมนุษย์หรือมันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติอันนี้เราไม่เข้าใจนะแต่เนินสูงแบบนี้นะโดยส่วนมากแล้วมันจะเป็นการก่อขึ้นมาโดยมนุษย์นะแต่ทำไมมันถึงสูงต่ำแล้วมันไม่เท่ากันแบบนี้นะนี่คือโคกปราสาทบ้านปราสาทห้วยทับทันนะท่านผู้ชมที่ตั้งขององค์ปราสาทนี่คือสูงมากเลยสูงมากเลยด้านหลังของอาจารย์นี้จะเป็นที่ตั้งขององค์พระศิวลีเถระนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระมหาสาวกที่อุดมไปด้วยทรัพย์ลาภผลภูณทวีนะคะเมื่อปฏิบัติบูชาหรือกราบไหว้บูชาแล้วก็จะเกิดลาภผลภูณทวีนั่นเองนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้อาจารย์มาสำรวจนะคะแล้วก็เป็นพระโอโบสถนะสูงมากเลยนะเสร็จแล้วก็จะเป็นองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณนะคะความสวยงามมากเลยกลุ่มคนที่นี่ก็จะพูดภาษาลาวกันนะท่านผู้ชมพูดภาษาลาวกัน